อาจารย์ประมุขสุพรรณท่านเ
หวงกับแต่น้องหวงกับอะไรท่านมีมีปวดต้องหวงกับก็ว่าสุนทรานเมียแล้วก็ประสานไม่ได้บอกฟังว่าที่เป็นคนใส่ตัวไปด้วยไปอยู่ได้ไรบ้างวันนึงบ้างมีไปยังไงรองประกาศของท่านมาปวดที่ก็ได้ดูแลรับฟังอะไรตลอดการเห็นใจด้วยครับดูแลความจะคอยแต่รู้ว่าที่เราขอใจเรียกว่าประกาศรับฟังที่ตรงกับความคิดของอาจารย์ว่าถ้าเราไม่สมานและไม่ดีกันวัดวาดามนี้จะอยู่ได้ยังไงก็ต้องร่วมแรงร่วมใจในอย่างละที่ญาติกลุ่มต้องลองผู้ปกครองที่เราเป็นประธานออกมาดูแลพาสมาชิกดูแลดึงฟังดูปวดดูความปวดที่ต้องปวดถวายพระราชผลติดวันมีตลาดที่สามารถเป็นนักเรียนได้ผ่านกระบวนการปวดทุกลูกได้ขึ้นม.3 เลยก็วางบอลไว้ได้สอบได้ขึ้นม.3 ได้เรียนม.3 ในเดือนขึ้นม.6 ไปนุ่นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็เกิดหลายคนนั่งตาดำดำได้ปริญญาตรีนะลูกไม่ได้เรียนอยู่แค่ม.2เนี่ยคือเราคุยกันมานานพอดีหลายคนหลายท่านผ่านจากชีวิตการเป็นเด็กเก่งก็ต้องการได้มาหน้าตัวจริงในตำแหน่งต่างๆอย่างอาจารย์ก็เหมือนกันครับผมไม่ได้เด็กตาอะไรกันเลยแต่ว่าตอนที่เป็นเด็กเก่งก็ต้องถูกอบรมถูกใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลอบรมโอ้ไม่มาประทับประคองใช่ครับถ้าบอกขอบคุณน้ำทำอย่างนี้นะครับจะพบผมเนี่ยแต่เด็กจะไปปากทางที่หนึ่งจะไปปากทางที่สองเรือนทางที่สามลงเรือเร็วอย่างนี้ไม่ได้ผมพูดให้คุณครูว่าคุณครูที่เรียนจะไม่ได้หรอกคือคุณครูไปเปิดแฟลชไปให้ตามเป็นปัญหาของเด็กที่ใหม่ที่เขาปล่อยปากละเลยตอนนี้ไม่ได้โยมคุณอาจารย์เนี่ยจะโดนทำไมปล่อยคนแน่ๆครูที่โรงเรียนเขียนแล้วไม่พอที่บ้านไม่มีก็สองเป็นสองท่านโดนคาถาโบราณทำไมแล้วมันเด็กหลับจำแน่นเลยทำเลยผิดเนี่ยคุณเลยไม่กล้าทำตัวไม่เคยฟังตัวไม่ทำเราเลยมีความผูกพันกับแม่ของแม่เป็นผู้จริงทำดีเลยในป่ามีแม่การันตีแม่แค่เวลาบวชเรียนบวชท่าเรียนแม่มาบอกว่าลูกที่ฉันเนี่ยพาจานี้เพื่อว่าเป็นคนบริสุทธิ์ต้องให้การราชการตรวจสอบไปพูดไปดีกันนะตำรวจเองจ้าตำรวจทุกเองจ้าตรวจสอบฟังออนไลน์ไปตรวจประเทศไปดูว่าคนที่คอยจะตรวจสอบจริงจริงหัวใจเมื่อตอนนี้ไอ้คนนี้ไปบอกว่าต้องมีการไปบวชแล้วหลวงพ่อแต่บวชอายุกี่ปีแล้วอายุ27 20ปีบวชโยวันบวชได้ทำไมต้องนั่งถือยาวนานมาบวชท่านเองไปทำไมตรวจสอบให้เราไปเช็คเสื้อเป็นที่เป็นที่มีหัวใจยาบ้านางพร้อมกันยาญาไทยปีหมดได้รู้จักสอนแก่เด็กเร็วไปดีจะดีแต่ที่ต่างกันที่ขาดที่เนี่ยมันเป็นปัญหาของวัดดีแล้วโยมนาฏิพุทธเนี่ยใส่ขวดขวดน้ำก็ยังได้นางพร้อมใส่มาขวดละพอดีกว่าเนี่ยเป็นปัญหาของวัดดังนั้นเวลามาปวดเนี่ยต้องปวดตองให้หนักตรงนี้เป็นอะไรที่มอตองมีจำลองบุคคลของพ่อคุณครูสายด้านมาดูแลแผนแต่ขาแต่ขาความที่เนี่ยคอยทำเจ้าคอยดูแลให้ผมได้ใช้แต่ทำเป็นพระทำไม่ได้นะหรือไม่ได้ไม่ได้ปัญหาของวัดวาลา
นะการบวชในรุ่นเก้าก็ในการประกอบอะไรตอนนี้เป็นวันมาฆะปิดาเป็นวันสำคัญอย่างไรครับที่มาเรียนเรียนเป็นวันสำคัญที่ว่าเป็นวันขึ้นที่ผ้าข้าเดือนสามพระจันทร์วันเองเป็นวันเกิดมาฆะวันที่พระเจ้าองค์ได้ประทับอยู่ที่วัดที่วันองค์ได้ประทับในวันนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์ขึ้นปวดเพื่อพระองค์เองมาทางพิษดังมาทางลูกดังมาไปได้ทั้งหลายไปได้มาแก่ร้อยสี่สิบสามลูกทุก1,250ลูกมาด้วยไม่ได้ทั้งหลายไป1,250ลูกมาที่วัดเพื่อวันคนเป็นพันพระเป็นพันเนี่ยมากขนาดไหนที่เรียกว่ามามากเป็นมาเสียจันพุทธเจ้าว่าพระมามากจะมีโอกาสเอาธรรมะให้พระทั้งหลายเหล่านั้นที่พระองค์บวชให้เองเกวตีที่กุกบวชด้วยพระพุทธเจ้าให้มีดีต้องไม่ต้องไปต้องไปเหตุกองยามรุ่นนี้ต้องการตะโกนการเล่นตอนนี้เมื่อตอนวันเดียวบวชก็ศรัทธาพระเจ้าว่าคนที่จะบวชได้ก็เป็นวันยาว่าท่านก็เป็นวันที่ถูกมาเดินเขาอาการธรรมะดีแล้วเป็นที่มันต้องเป็นการจะทำดูสุดยอดเป็นเกิดทำดูเป็นการนี้เป็นวาจาก็เป็นมาแล้วเป็นอาชีวะเลยทำนั่นเองถ้ามีที่มีอะไรมากของใครแก่ต้องไปใส่ควรทำความสำรองปวดที่ปั่นไม่ได้ปวดแล้วก็ได้บางมากปวดแล้วปวดแล้วมันดูได้ความอดทนอดกลั้นอยากวิจารณ์ความแสดงความมีตาในวันนี้นะครับที่จะแก่ประสงค์เป็นพระที่ที่ถูกสำเร็จพระนั้นเป็นพระที่มีดาศกทั้งสิ้นที่พระธรรมดาเนี่ยพระปกครองในหลายที่นั่งตรงนี้ไม่ได้ที่ยังเป็นสมุทรีดอกยังไม่สำเร็จแต่พระนี้เป็นพระบุญนะครับคุณไปรู้ว่าแต่ว่าพระนั้นดีกว่ามาคุณพ้นกันในวันนั้นแต่ถือแต่ดูอะไรเป็นพระใบลานคือเป็นผู้บริเวณช่วยผู้บริเวณที่เรียนเรียนที่แล้วเขาเรียกว่าเป็นสถานีปัญญาชนพระเจ้าพระนางโอวาทัมปิโมกเรียกว่าแห่งมีความปัญญาไปเสียไปผ่านอดตั้งอดทนอดทนอย่างที่สุดในการที่จะไปต่อสู้กับหลายศาสนาเคยสังคมแล้วพระเจ้าทำทีพุทโธกับว่าศาสนาพุทธเองอยู่ในการที่ว่าอยู่ในการที่ตั้งไว้ว่าคนที่บวชประมาณต้องเป็นท่านสูงสุดคือว่าพระพิฆาตในอุดมการที่กล่าวไว้แล้วว่าถ้าบวชแค่นิพพานนี้เนี่ยว่าจะไม่ถึงจุดเป้าหมายที่สูงสุดของพระศาสนาท่านคนที่บวชก็ไม่โน้มแม้แต่เป็นพวกที่เรียกกันต้องตั้งใจเห็นพระพิฆาตบวชแล้วเป็นหญิงหมดกิเลสที่ดีถ้าหมดไม่เป็นกิเลสจะว่าเป็นอันตรายยังเป็นปุถุชนยังเป็นกัลยาณมิตรยังไม่เป็นอริยชนยังไม่เป็นอริยบุคคลอย่างพระในวันเป็นข้าการเป็นสามวันมาทั้งใจแต่ว่าอริยบุคคลเป็นสำเร็จเป็นอริยที่ดีธรรมะถึงจะสำเร็จเป็นผู้หมดกิเลสได้มาประชุมกันพระพุทธเจ้าได้ทรงว่าเพื่อเชิญท่านนั้นที่เป็นมหาแล้วว่าให้ไปจำสอนให้คนได้รู้ถึงพระนิพพานให้คนที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นให้ปฏิบัติการปฏิบัติการรู้สึกว่าเป็นผู้ถึงพระนิพพานจะเป็นฆราวาสก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อปฏิบัติธรรมก็ถึงพระนิพพานในเดียวกันและก็มีหลักการหลักการเกี่ยวกับทางก็มีสามประการหัวใจพุทธศาสนาสัพพะปะสัตตังกัลยานโพธิลักษณ์ปัจจัมภาอิจฉาประโยชน์สัพพะสามอย่างเป็นหัวใจพุทธศาสนาสรุปที่ย่อๆเพื่อความเข้าใจจึงเว้นจากการทำชั่วเว้นการทำชั่วไม่ทำชั่วไม่ว่าจะมีที่ดีจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ทำแม้แต่นิดเดียวรู้ว่าจะไม่ทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาก็ไม่ทำ
จะให้เปิดช่องโอกาสอะไรก็ไม่ทำเมื่อมีโอกาสก็ไม่ทำแม้จะมีโอกาสก็ไม่ทำเพื่อทำตัวไม่ทำจากพระบาลีการกระดิ่งการไม่ทำตัวองค์จะรู้ไปทำประจักษ์ทำตัวสอนในสิ่งของตัวสอนเพื่ออะไรตัวสอนในความฉลาดในความโง่บวชแล้วต้องฉลาดในความโง่ถ้าบวชโง่ๆนี่ไม่ได้เรื่องบวชแล้วต้องฉลาดได้จับไปจากการที่ได้มาอยู่วัด10วันจากพระพิยากรจากประสบการณ์จากการเป็นอยู่เดินเช้าไม่ฉันต้องการอื่นแล้วก็อยู่เป็นฝาสงบเรียบร้อยวางทางการใจปฏิบัติจับต้องจิตใจให้มันเป็นผู้ที่เป็นจากฐานตัวทำกุศลจะดีพร้อมไปทำกุศลแล้วเนี่ยคือความดีที่ทำทางกายทางวาจาในใจก็จะเป็นบุญกุศลที่ตามไปทุกภพทุกชาติเกิดชาติไหนก็เกิดความเป็นคนใจเกิดศาสนาพุทธเห็นมันกำลังใจขบวนควรจะได้ปวดยากก็เกิดเป็นท้องไม่ได้นั่งพักเพียบก็ไม่ได้นั่งตัดตารางก็ไม่ได้นั่งสมาธิพอมันเดินทางนะครับอยากจะลงที่นี่ก็จะเดินแต่คนใดเนี่ยถ้าเราไม่ปวดต้องการเพื่อกินยาไม่ปวดไม่ได้แต่ทุกทีทุกคนปวดได้ปวดได้ในโอกาสที่ดีเลยในที่นี้ในที่มหามงคลเนี่ยโครงการของท่านพระราชวังมาบอกไปการว่าจะบวชวันที่27เมษาเข้าที่4ที่2บวชจะไปถึงวันที่6พฤษภาคมในเมษาบวชได้ที่บวชได้ในช่วงนี้แต่บวชที่กันที่ร้องไม่ได้บวชที่นู้นมีที่นี่ต้องมีโครงการของจังหวัดทั่วประเทศเลยทั่วประเทศบวชมาเดียวกันวันที่22เมษายนบอกต่อๆไม่ได้บวชที่วัดนั่งดิฉันมันมีพูดแล้วบวชที่วัดนั่งดิฉันมี22เมษาบวชเองถวายในหลวงนอนติดเป็นบุคคลของจังหวัดทั่วประเทศไทยบวชเจ็ดสิบสามรูปเป็นพระก็ได้เป็นเองก็ได้เรียกบวชเองดีเพราะว่าท่านประหลัดก็ไม่ต้องหนักใจเอาโรงเรียนในต้องเกิดตามอำเภอเอาอำเภอมาที่รูปที่รูปสาไม่ได้เพราะโบราณถ้าเราได้ไม่ได้แน่นอนมันทับเลยว่าโรงเรียนที่รูปก็จะอำเภอจะโทษที่รูปทำโดยตารางมีรูปสมุนไพรมีรูปทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไว้ขนาดนั้นจะพูดถึงจะเสียสละโอกาสเองว่ามีเรื่องเกิดไปเกี่ยวก็ควรเยาว์เลยควรบอกท่านจะวัดสนใจว่ามาช่วยในงานนี้ไม่มีทางก็ต้องทำทำไม่ทำก็ไม่ได้บุญอยากจะบุญใหญ่บุญในหลวงก็ที่ทำบางอย่างก็จะบุญในหลวงก็เปลี่ยนเนี่ยเพราะท่านจะกระเพียนอายุปีนั้นที่ทำบุญเนี่ยโยก็ได้บุญด้วยทุกเองก็ได้บุญจะบวชก็สองก็ได้จะบวช15วันจะได้บวช15วันเกิน15วันแต่โยก็ยังได้มีใจทุกข์เป็นคนแล้วบวชให้ท่านในหลวงศรัทธาบวชก็ได้บวชได้กี่ครั้งก็ได้ทำเองบวชพระก็ได้เพราะว่าบวชใจสามบวชดีโยก็เถียงกันทำไมบวชไม่ได้หนึ่งบวชพิจารณาแล้วมาอยู่ทางพุทธบวชอีกพุทธบวชพุทธก็บวชอีกไปพิษเนี่ยสามโบสถ์ได้ตามบทถ้าสามโบสถ์สามศาสนาเนี่ยเอาดีไม่ได้นั่นเองเป็นคนไม่มีไม่มีน้ำยาเลยอย่างบทสภาพแล้วแต่บทชาวพุทธเนี่ยควรกินข้าวก็ได้ควรทำอะไรก็ได้ควรได้ศึกษาตำราแจ้งให้เกณฑ์ในเรื่องของพระพิณฑ์ควรอะไรนั้นเพื่อเป็นใจอยากควรศรัทธาหรือเป็นบทก็บทได้เป็นอย่างพระอรหันต์เนี่ยก็ควรไม่เกิดในยุคแห่งบ้านเราที่ถูกพระเจ้าท่านได้รู้ว่าก็ไม่ทำชั่วทำดีประการที่สามทำใจของตนให้ผ่องใสปฏิตะไปอยู่สัมปันใจต้องผ่องใสขณะที่ปฏิบัติอยู่มโยเกเนี่ยใจต้องผ่องใสอย่าใจคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นใจร้อนใจเร็วกระวนกระวายมากวันนี้อยากจะไปชิมในนี่วันนั้นจะไปชิมในนั่นใส่บาตรทำดีไม่โคแต่เราอีสุขไม่โคน้ำโมกโลกมากทำดีก็เลยเอาไม่โคจะมีก็สัญญาแต่โคจะมีก็สัญญาบุญทำบุญเป็นประมาณยินแล้วก็ไม่ได้จะปิดพอดีพอดีจับท้องเราเรียกว่าโคจะมีก็สัญญาทุกจะประมาณในการบริโภค
ม้แต่จีวรแม้แต่อาหารแม้แต่การหลับนอนแม้แต่น้ำปานะก็พอดีพอดีว่าสันโดษจะของที่บอมีโมฉันไม่ละโมบโยมากอยู่ด้วยความคุ้มคนพอดีเป็นว่าคุ้มคนง่ายง่ายหลายอย่างก็ไม่ทราบกันไม่ได้บอกไหมเราเป็นใครอันนี้มาเปรียบเทียบกันว่าพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าพระโคนะพระนางที่ดีมหาวิทยาลัยเป็นลูกตัวรถของพระเจ้าแผ่นดินตัวบาลานะมีของบริโภคทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องมีประสาทจำรังจำรูมีเสื้อผ้าอาภรณ์สบายมีทั้งไหมสีด้วยผูกพัดไม่ให้ไปปวดแต่พระเจ้าไม่ดีในสิ่งส่วนนี้เจ้าว่ามันมีผีมันสำเร็จประโยชน์เป็นอะไรก็ไม่ได้แค่ความสันความคุ้มความคุ้มใจมันเจ้าพระเจ้าก็เห็นว่าก็เห็นเทวทูตในการเสด็จกับพระสี่วาระมีแต่คนเดียวคนตายเห็นธรรมะก็เห็นธรรมะทำเกิดขึ้นมาว่าเป็นของผมว่าเลยก็ตัดใจไปบวชจองนำลาพระบิดาจองลาพระมารดาให้ยอมไม่ไปแต่แล้วก็จะได้ตีออกกับนายชนะมากชนะกลับนะไปไม่เอาอะไรเลยเล่นแต่มากก็แค่เครื่องทรงเพชรมีจีดาทั้งหลายเครื่องทรงพระราชาไปหมดคือพระบิดาหมดเลยเล่นแต่มากชนะกลับให้นายชนะขาดผลหมดมีเรียกว่าไม่เอาเลยเอาแต่ผ้าใส่ตีโอนผ้านุ่งถุงหนึ่งนุ่งกองถุงหนึ่งจะนั่งดีบาทเป็นข้อที่มีตรงนี้มีไฟมีไฟตาจะเต้นดีเราจะหาเป็นง้อหินเลยง้อหินจนกระแตกที่สองแสนเก้านะทีเดียวง้อหินที่สุดเราไปจ้าทำไมนั้นง้อหินมากเป็นแสนเก้าทำมาบินระบาดเหมือนกับคนที่ลำบากจากแก้มเห็นเห็นนั่นเราขอกินนั้นแต่พุทธเจ้าทำไมทำไมนั้นแต่ต้องเดินบินระบาดไปโกนอาหารก็พอที่จะประทังชีวิตไปวันๆจากราชาวังระดับมาเป็นเนี่ยคนสามัญไม่มีอะไรอีกเลยเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติตามไปไหนอยู่ในดงในป่าในถ้ำไม่มีปฏิทินมันยังมีพระลมพร้อมสิ่งของน้ำทุกอย่างพร้อมแต่การปฏิบัติมันต้องใช้เป็นไปตามศักยภาพศักยใจที่ต้องทำจากพระพิธีสอนนั้นลูกเห็นทุกคนต้องใช้ไปคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเลยพรุ่งนี้จะหนุนกับเชียงเลยตัดที่เขาไม่ได้ตัดทุนเนี่ยเป็นเก็บของยอมนิดนะถ้าเป็นพระพระอาจารย์จะได้นั่งที่เมนวันนี้เราที่เขาบอกถ้าพระพิเรียนไม่กินไปเมนจะพาไปนั่งสมาธิร่มที่ห้องเมนจะได้มีความตั้งใจสงบ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 ไม่ต้องถูกใบหรอกแต่ต้องหนอไปนั่งสมาธิที่เมนได้หนึ่งชั่วโมงนะครับนั่นจะได้ทารุณของกรรมฐานจะคิดสงบสุจิตตาประโยชน์ตาพนังเอตังพุทธะนังเอตังโสติจาเป็นหัวใจของพระพุทธไม่ทำชั่วทำความดีทำใจของใครทุกวันมันเป็นหัวใจของพระพุทธทั้งพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาภายหลังได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสามอย่างและก็มีวิธีการในการที่จะได้ดำเนินของผู้ที่เป็นสังสอนเป็นพระอาจารย์พระพุทธรูปว่าการสังสอนนั้นต้องสังสอนในความเมตตาธรรมในเกล้าในเกล้าความเป็นผู้ที่ปราศจากไม่ตระเนงทางกระทบผู้อื่นไม่เบียดเบียนดูถูกศาสนาอื่นแต่ดูที่ตัวเองว่าปฏิบัติแล้วทุกอย่างเหมือนกันที่ก็ลองในที่พยายามเพื่อนดิ้วที่กับเองสามดิ้วต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีพร้อมเหมือนอย่างที่จะสอนเขาอย่างไรพระเจ้าก็ให้แนะนำเรียกวิธีการในการสั่งสอนศาสนาฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะทุกท่านนะที่เป็นผู้ทำดีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีสุรมการมีหลักการและมีวิธีการสามอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองวันสำคัญของศาสนาพุทธเช่นวันมาฆะวันพิสาขะวันอาสาฬหบูชาก็มาประชุมพร้อมกันพาพี่น้องประชาชนฟังธรรมกันอย่างนั้น
มีความผู้ว่าท่านประจังหวัดในการที่ท่านเป็นผู้นำเป็นภาวะผู้นำที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะท่านรองท่านผู้ว่าท่านประหลัดท่านเดินรองกรมเรียนมาทุกวันพระก็ว่าได้คือมาไม่ดีราชการในสถานะอาจารย์คุณเราต้องปราจารย์นะฮะคุยมาถึงระยะอาศัยวางไปในทางอยู่ในประจำและเป็นเดิมนะครับในเช่นนั้นคือที่เวลาไปโทษทิศศาสนาเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้ลูกแต่หลานจะเห็นท่านลูกลูกทุกคนเอาแบบเอาอย่างไว้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านในประทีปศาสนาเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาข้างหลังตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีภาวะผู้นำเกิดความสำนึกในความเป็นพระพุทธว่าช่วยทุกวันของการที่ทำให้ทำการประทับวันใดๆก็ตามที่ว่างจากภารกิจก็มาช่วยกันทำบุญให้กำลังใจแก่ประสงค์ประสงค์ทั้งหลายที่บวชอยู่นั้นมาจากหลายตระกูลมาจากหลายที่หลายถิ่นมาอยู่รวมกันบางที่บางน้องอย่างที่มาปฏิบัติภารกิจอยู่ในนั้นมาจากวัดนาวากันเกือบสิบรูปเป็นอย่างงานจับใจและงานของเด็กเด็กเทียนของเด็กที่ได้มีโอกาสได้ได้มาเห็นธรรมะในทุกๆของเราในภูเก็ตที่เป็นลูกนี้ต่อขออนุญาตนำธรรมะที่เกี่ยวกับรูปในหลักฐานด้วยสำหรับพระเจ้าวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าเขาชวนเวลาก็จะมีการดำเนินแบบว่าของลูกเทียนแล้วก็ทีมเด็กเทียนได้ครับก็ฝ่ายจะมีการปฏิบัติศาสนกิจของเองก็เกิดจะมีการข้ามก็จะมีการเรียนเทียนประมาณเวลาไม่เกินสองรุ่งเกินประมาณนั้นช่วงฝ่าอะไรเรื่องที่มันเกิดจะทำต่อไปในฝ่าเองวันนี้ก่อนว่าเราเป็นเวลาของคนทั้งคนชุดที่ลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ตอนหน้าคุณพระรัตนตรัยมีตะเกียบแห่งวัดใหม่แห่งนี้ท่านมีหลวงพ่อเต็มพระเจ้าหลวงหลวงพ่อพระโตขันต์ท่านอดีตเจ้าวาดที่ลงรับใช้แล้วให้พรท่านสาธุชนทุกท่านให้ได้มาร่วมยินดีสนในวันมาฆบูชาจงมีจิตใจขึ้นบานเหมือนอย่างพระจันทร์ในวันเพ็ญประสบความสุขด้วยสันติสุขด้วยจตุรพิชโกนใจท่านมีประการอายุขณะสุขภาระปฏิภาณวรรณสารเป็นมงคลบริบูรณ์บนผลในสิ่งที่ท่านทั้งหลายยุปัตนาอุปทานทัพประทานกรรมะในวรรณมาตสุตาเพียงเท่านี้เพียงวังก็มีด้วยประการนี้